สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ BMN Channel มีบทความดีๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการทำงาน5ข้อคิดดีๆเปลี่ยนมุมมองในการทำงาน 1. ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำงานนั้นคนเราย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้กันเสมอเพราะฉะนั้นการที่เรามานั่งโทษตัวเองนั่นไม่มีประโยชน์อะไรลองเปลี่ยนมุมมองในการทำงานมาเป็นการให้กำลังใจตัวเองเพื่อทำงานให้ดีขึ้นกว่าจะดีกว่าแล้วยิ่งกว่าถ้าหากว่าเรามีความอยู่กับความผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆเราก็จะไม่สามารถทำงานต่อไปได้และเปลี่ยนความผิดพลาดนั้นมาเป็นการเรียนรู้ในการทำงานชิงต่อไปจะดีกว่า 2. การทำงานหนักก็จริงแต่อดทนเอาไว้เดี๋ยวก็ได้พักให้สบายแล้วบางคนที่มีงานเยอะเข้ามาในชีวิตนั้นบางครั้งอาจจะเกิดอาการท้อแท้ได้นั่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนเราเมื่อมีงานเข้ามานั้นมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆถ้าเราทำได้ดีนั่นควรเป็นความภาคภูมิใจของเรามากกว่าเพราะมันหมายความว่ามีคนชอบในการทำงานของคุณดีกว่าคนที่ไม่มีงานเข้ามาให้ทำเลยจะกลับกลายเป็นว่าคุณมานั่งกุ้มใจว่างานเยอะไม่มีเวลาพักผ่อนเอาเวลาที่น่ากุ้มใจอยู่มานั่งทำงานให้เสร็จเรียบร้อยให้เป็นตามกำหนดเวลาจะดีกว่าไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดี 3. งานนี้เราไม่เก่งแต่เราก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะหลายครั้งที่เราอาจจะได้รับมอบหมายงานที่เราไม่มีความถนัดในงานชิ้นนั้นแล้วมานั่งท้อแท้อยู่ได้มันก็จริงอยู่ที่เราไม่สามารถทำทุกอย่างที่ตัวเองถนัดได้ในชีวิตมันก็มีเรื่องที่เราไม่ถนัดเข้ามานั่นแหละและมันเป็นการทดสอบว่าเราจะทำมันให้ได้ดีแค่ไหนเหมือนเป็นการทดสอบตัวเองได้อีกด้วยในการทำงานที่คุณอาจจะทำในเรื่องที่คุณไม่ถนัดนั้นขอให้คุณเปลี่ยนมุมมองในการทำงานมาทำให้เต็มที่ซะก่อนเพราะคนรอบข้างจะเป็นคนบอกกับคุณว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วอย่าเสียใจถ้าหากว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับงานที่เราไม่เก่งเพราะเราเองก็อาจจะเก่งในเรื่องงานอื่นแต่งานนี้เราไม่ถนัดแต่เป็นคนอื่นให้มาทำก็ทำก็อาจจะทำให้ได้น้อยกว่าคุณก็ได้ 4. คุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นว่าอย่าไปแคร์หรือใส่ใจกับมันเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่จะมีคนมากล่าวหาคุณว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่เป็นอย่างที่เขาว่าคุณจะใส่ใจไปกับมันทำไมอย่างเช่นเรื่องการติดฉลากนั่นเราก็ติดอยู่ก็เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นอะไรถ้าเกิดว่าติดฉลากถูกต้องตามกระบวนการมันก็ดีแต่ถ้ามันเกิดความผิดพลาดในการติดฉลากผิดมันก็แค่การติดฉลากผิดเท่านั้นไม่เห็นจะต้องใส่ใจอะไรมากมายถ้ามีใครมาว่าคุณต่างๆนานาแต่คุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกก็อย่าเอาเรื่องนั้นมาติดไว้กับตัวคุณเหมือนเขาติดฉลากให้กับคุณถ้าคุณเป็นน้ำตาลแต่เขาบอกว่าคุณเป็นน้ำปลาแบบนั้นไม่ใช่ปัญหาของคุณหรอกแต่มันเป็นปัญหาเขาต่างหากที่มองผิดและคิดไปเอง 5. ให้เกียรติงานคุณทำด้วยความทุ่มเทกับงานอย่าบ่นว่าคุณไม่ได้ชอบงานที่คุณทำอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นสิ่งไหนนั่นก็ขอให้เราเป็นสิ่งนั้นให้ดีที่สุดถ้าคุณจะเป็นกระเป๋ารถเมย์คุณก็ต้องเป็นกระเป๋ารถเมย์ที่ยิ้มแย้มต้อนรับผู้โดยสารไม่ใช่เอาแต่บ่นว่าเหนื่อยไม่สนุกไม่อยากทำงานถามว่าจริงๆแล้วงานที่คุณทำมันทำให้คุณทุกข์หรือเปล่าคำตอบที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้ทำให้คุณทุกข์ใจหรอกแต่คุณต่างหากที่ทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาและงานทุกงานนั้นมีความเหนื่อยยากเหมือนกันหมดทุกงานแต่ทั้งนั้นหากความรู้สึกของคุณไม่ชอบงานนั้นมันมีความนั้นจริงหรือมันช่างเป็นงานที่ไม่ถนัดเอาเสียเลยคุณก็อาจจะมองหางานใหม่ในแบบคุณชอบจะดีกว่าซึ่งการทำงานที่ชอบนั้นนอกจากจะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วยังทำให้คุณสามารถสร้างผลงานออกมาได้ดีสุดๆกันเลยทีเดียวอยากทำงานอย่างมีความสุขแค่เปลี่ยนมุมมองในการทำงานด้วย5ข้อคิดดีๆนี้ชีวิตการทำงานของคุณก็ราบรื่นและสิ่งสำคัญเลยหากคุณต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเป็นจำนวนมากและเจ้านายที่ขี้จุกจิกคุณควรพยายามเข้ากับงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานให้ได้พยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและทำงานสำหรับคุณจะเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยทีเดียวส่วนเรื่องของเจ้านายที่ขี้จุกจิกนั้นก็ให้มองข้ามตรงนี้ไปพยายามเอาเก็บเอาคำพูดของเจ้านายมาใส่ใจ
แค่นี้คุณก็สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วขอบคุณครับ